ครับเราก็มาถึงทางด่วนนะครับประจุดรอคนนำทางเรานะครับที่จะเข้าฟาร์มนะครับซึ่งเราได้ยินมาจากที่เคมปิ้งเลยนะครับจนมาถึงตรงนี้ละเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปสู่ฟาร์มเดี๋ยวยังไงก็ไปดูฟาร์มที่ฟาร์มกันครับครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าครับจะสังเกตดูว่าบ้านแถวเนี้ยจะมีบ่อปลาอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับบ้านเล็กๆก็มีบ่อปลาเล็กๆอยู่หลังบ้านแล้วคือจะบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยมีแทบทุกบ้านที่มีบ่อปลาได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เรียบลำคอมาละเดี๋ยวจะไปที่ฟาร์มใหญ่แห่งหนึ่งลองชมดูบรรยากาศผ่านฟาร์มเปล่าฮัลโหลอะไรร้านแฟร้านกาแฟในตำนานหรือเปล่าครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่น่าจะเป็นร้านกาแฟในตำนานนะครับชื่อว่าอามาละชื่อว่าอามาละมันผ่านมาละไม่ทันแล้วครับไม่ทันไปละไม่ทันแล้วครับพิธีกรครับอันนู้นครับนู้นอนุฟาร์มดูกิมิละครับนนนนนนที่เห็นสังกะสีเนี่ยนะครับนะฮะอะไรขาวนี่เป็นฟาร์มบูกิมิละนะครับลองชมบรรยากาศเราคลิปนี้ได้เลยครับผมนั่นครับภูเก็ตสังเกตดูป้ายเลยนะครับตามมังกรตัวใหญ่เอาแล้วอันลูวาด้าฟาร์มเยอะมากเลยครับในเซตนี้นะเดี๋ยวเรากำลังจะไปถึงที่ไหนนะเพื่อจะไปกันเรียกเราว่าน่าทิมอยู่ไปฟาร์มโกลเด้นโกลเด้นเฮดโกลเด้นเฮดบอลบิดเดอร์อโลวาน่าอโลวาน่าครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปถึงครับมีอันนี้ชื่อฟาร์มอะไรครับผมเฮดชิปโปเฮดนะครับชิปโปเฮดถึงแล้วครับถึงแล้วนะครับโกลเด้นเฮดครับถึงแล้วฮะ Breeding Farm นะครับโอ้โหThank you.
กำลังพาดูบรรยากาศในฟาร์มอโรวาน่านะครับที่แต่ฟาร์มนี้ไม่ค่อยไม่ได้ส่งเข้าเมืองไทยนะครับตลาดใหญ่ของเขาอยู่ที่จีนแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งเราได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เคซี่ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เคซี่พาเราเข้าชมครับส่วนเจ้าของมิสเตอร์อวัยตอนนี้เข้าไปเปิดห้องสำหรับปลาใหญ่ๆสวยๆให้เราดูนี่เราเดินผ่านฟาร์มนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับสังเกตบรรยากาศรอบๆนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่านี่ดูอย่างด้วยตาคร่าวๆก็ประมาณรวม200บ่อซึ่งจะมีอีกที่นึงห่างจากนี่ไปประมาณสักกิโลนึงน่าจะเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่กว่านี้พอสมควรครับเชิญชมบรรยากาศยอดครับคลิปนี้อัดวิดีโอหรือเปล่าครับระวังหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2กันนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูครับครับตอนนี้เราไปอยู่ที่ชั้น2กันแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีระเบียงครับซึ่งเราสามารถมองไปเนี่ยเห็นทั้งฟาร์มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คนงานที่นี่กันนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อจอครับพี่จอนะครับพี่จอพูดไทยชัดมากเลยเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นพม่าพี่จอเป็นคนพม่านะครับทำไมถึงพูดไทยได้ครับเคยอยู่ไทยมาครับอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับ10ปีแล้วพี่จอนะครับคนงานที่นี่นะครับอยู่เมืองไทยมา10ปีแล้วตอนนี้มาที่เวียดนามมากี่อยู่ได้กี่ปีแล้วครับแต่ผมอยู่ที่อยู่นี่2ปีแล้วตอนนี้2ปีนะครับครับผมรบกวนที่นี่เนี่ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ทราบมั้ยครับฟาร์มนี้ฟาร์มนี้แต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่อ๋อโอเคครับได้มีอยู่ที่นี่ทั้งหมดมีอยู่กี่บ่อครับ62บ่อครับ62บ่อนะครับแต่ละบ่อเนี่ยมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ประมาณสักกี่ตัวครับพ่อวามี20ตัวครับ20ตัว30ตัวครับพ่อแม่พันธุ์เนี่ยบ่อละ20ถึง30ตัวนะครับพี่จอตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยตอนนี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างมีหน้าที่ทำก็คือกลางวันเนี่ยเราต้องให้เขากินตอนเย็นครับตอนเย็นให้กินกุ้งครับกุ้งให้กินวันนึงให้อาหาร2ครั้งกลางวันกับเย็นหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่วันละครั้งเดียวก็ได้2ครั้งก็ได้วันละ1ครั้งก็ได้2ครั้งก็ได้มันอยู่ที่ว่าพี่ชดเท่าไหร่อ๋อแล้วแต่เราแล้วแต่พี่ถ้าปลาเนี่ยไม่ค่อยดีมากเนี่ยเราต้องน้อยอาหารเขาให้อาหารน้อยให้มันน้อยเขากลางวันเนี่ยเราตอนเย็นให้มาให้เขากินวันละมื้อวันละมื้อ1มื้อ2มื้อก็ได้ทําอยู่ที่ชดพี่พี่ปลานี้ให้อะไรเป็นหลักครับให้กุ้งใช่คือกุ้งอย่างเดียวเลยกุ้งอย่างเดียวก็คือเมื่อกี้ที่เห็นกันที่เอากุ้งมาปอกเปลือกแล้วก็ตัดแล้วก็โยนไอ้นี้เขาให้ปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่เนี่ยไม่ต้องทำเลยก็ให้ทั้งชิ้นเลยให้ชิ้นเลยอ๋อแล้วนอกจากให้อาหารปลาแล้วทำอะไรครับให้อาหารปลาเนี่ยเราต้องดูไข่ครับเราก็ดูไข่ด้วยไข่เขาเนี่ยมันอยู่ที่ระดับในปากเขาครับในปากเขาเราต้องดูกลางคืนครับอ๋อวิธีการดูไข่นะครับต้องดูตอนกลางคืนนะครับไงบ้างครับได้ฟังมาดูแล้วกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นเขาในป่าเขาเนี่ยเราไม่เห็นในป่าเขาเราเห็นที่นี่ครับมันยางมันใหญ่พองๆมาอุ้มๆนะครับมันเห็นสีดำมันเห็นสีดำเห็นสีดำบางครั้งก็เขาขึ้นแต่บางครั้งแต่เขาไม่ขึ้นเราต้องดูกับไฟฉายอ๋อต้องเอาไฟฉายไปส่องใช่ไหมไฟฉายเราต้องไฟฉายดูไฟฉายดูตัวห้องไหนมีไข่เราต้องจำไว้ตัวไหนเขาเก็บไข่ไว้อ๋อโอเคคือส่องในส่องกลางคืนประมาณกี่โมงครับป
ประมาณ10โมงก็ได้10เมตร10โมง11โมงโอเคแล้วพอเรารู้มีไข่ปุ๊บเนี่ยเราทำยังไงต่อวันรุ่งขึ้นจับเลยหรือเปล่าไม่ครับก็คือปล่อยไว้ก่อนเราต้องดูให้มันคุณวางเขาซะก่อนอ๋อต้องรู้เวลาครับติดประมาณสัก10ฮาลี10วันก็ได้10วัน10นะ7วันก็ได้ที่เราเห็นอ้อมไข่แล้วเนี่ยต้องรอประมาณ7ถึง10วันจะเริ่มครับขั้นตอนไปง้างปากเราทำยังไงบ้างครับเราต้องเปิดปากเขาเราเปิดปากเขาแล้วก็ทิ้งพยายามออกมาเขาจะเห็นไหมพอดีอธิบายยากนะครับใช้ภาษาไทยตรงนี้จะยากนิดนึงครับเราต้องเก็บไข่ลูกไข่ลูกไตเนโหลเราต้องให้มันหมุนเหมือนที่เราเห็นในห้องเมื่อกี้ครับผมใช่ครับแล้วก็ถ้าเขาไม่หมุนเนี่ยเขาจะตายไปอ๋อถ้าไม่หมุนจะตายนะครับผมเขาไม่มีเก็ดเขาจะตายเหมือนกันไม่มีอะไรนะครับเก็ดเรื่องลมครับอ๋อไม่มีลมก็จะตายเอาน้ำไม่หมุนก็ตายไม่มีออกซิเจนก็ตายนะครับอันนี้สำคัญมากในบ่อนี้ขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำเราทำยังไงบ้างครับในบ่อนี้ครับไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าเขาจะทิ้งไว้แล้วน้ำเขาจะเดินแล้วเพราะว่าน้ำเขาเรียกว่าอะไรจากคลองครับคลองเขามาที่นี่เขาออกคือน้ำมันโฟลว์อยู่แล้วโฟลว์นี่แหละโอเคแล้วการเปลี่ยนน้ำของบ่อลูกกุ้งไอ้บ่อลูกปลาลูกปลาไงบ้างครับลูกปลาความสุขของคนรักปลา fishfm.net